ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจนนี่ว่าจริงยุคสมัยเนี้ยค่ะผู้หญิงก็ใส่นาฬิกาผู้ชายแต่เจนนี่เนี่ยเจนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีนาฬิกาผู้ชายหมดเลยคือมีนาฬิกาผู้หญิงแค่เรือนเดียวอะค่ะนอกนั้นก็จะเป็นนาฬิกาผู้ชายค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะนาฬิกาที่มีความแบบแมนแมนแล้วก็เป็นเฟมินีนด้วยก็นี่ได้ขายทุกรอบซื้อขายล่าสุดนี่เราพวกเดียวกันนะคือมันหลบเวลามันลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียเพราะฉะนั้นอยากเพื่อเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าค่ะได้เจอคุยอะไรกันขนาดไหนก็คุยได้เจอปกติเมื่อวานก็ยังทานข้าวได้กันอยู่เลยค่ะกับเรื่องย่อมาเป็นนักแสดงอยู่ในวงการนี้10ปีมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เบามากจริงๆค่ะยังกว่านี้ก็เหมือนว่าเราจะมีทริปไปเที่ยวกับพี่กึ้งแต่จู่ก็ยกเลิกกันทันๆอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีการยกเลิกทริปไม่ได้มีค่ะความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะกับข่าวที่ออกมาบ่อยๆมันกระทบความสัมพันธ์ของเราบ้างมั้ยคะใช่ค่ะได้เคยได้คุยกับพี่กึ้งบ้างมั้ยว่าแบบมีข่าวแบบนี้ออกมาคือจริงๆเจนกับคุณกึ้งเองไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปอะค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่เราคุยกันทุกวันนะเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรคุยกันทุกวันแบบนี้ตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะเรียกสถานะเรียกว่าอะไรดีก็แล้วแต่ให้คนกำหนดละกันค่ะถ้าตลกเป็นแฟนก็ไม่ปฏิเสธแล้วแต่ใครจะคิดเลยค่ะตอนนี้ความหมายมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมหรือไงอายุเยอะกันแล้วก็ปกติอะค่ะไม่มีเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีลดทุกวันหวานเอาเรื่อง911บ้างได้ไหมใกล้ปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วจะมีที่ไปไหนด้วยกันไหมที่เมืองฝาทำงานค่ะรับโชว์ตัวคือเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเจนก็ไม่โพสด้วยไงแล้วเจนก็แบบคือเวลาเราไปไหนอยากจะให้มันเป็นเรื่องแบบเราสองคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ที่เรายุ่งเหรอคะพี่เจนี่ถึงต้องไปแบบมีทริปไปไหนด้วยกันอะไรก็ไปแต่จะไม่ได้บอกใครไม่ได้มีลงรูปไม่ได้ลงรูปทำไมไม่อยากลงรูปแบบในเมื่อแบบอาจจะเป็นเมมโมรี่ของเราในไอจีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียค่ะคนที่เขาไม่ได้อยากจะดูก็มีก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแบบเจนว่าให้เก็บให้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าหรือว่าเราเกิดถามเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับตาหรือความรักตลอดก็ด้วยค่ะมันก็เนาะมันอายุขนาดนี้แล้วจะนี่ว่าทำอะไรมันควรจะระวังค่ะก็ได้เหมือนเป็นไงบ้างคะตอนนี้เฮ้ยก็ได้เหมือนเป็นไงบ้างคลาสใหม่มาหรือยังคลาสใหม่มาแล้วค่ะวันเสาร์นี้ก็จะมีบอดี้คอมแบทสอบคล้องเลยบอดี้คอมแบทที่กำลังจะมีคลาสวันเสาร์นี้ค่ะแต่แล้วคนคาดหวังว่ามันจะใหม่ยังไงมันจะไม่เหมือนที่เราเจอไงต้องลองมาดูอะค่ะแต่ว่าสิ้นปีเนี้ยจะนี่ว่าน่าจะได้เห็นคลาสอะไรที่เป็นที่แรกอีกอะค่ะมีดีลไว้เยอะนะคะพวกเขาบอกว่าทำลายก็มีดีลไว้ด้วยอะค่ะแต่ว่าก็อย่างไรก็ทำให้เป็นที่หนึ่งในชีวิตใช่ต้องเน้นหนึ่งอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้อินเทรนด์อยู่ตลอดเวลาต้องหากับผู้ชมเคลียร์แล้วจบเรียบร้อยแล้วจะยังสบายใจหรือยังไงบ้างก็ต่างคนต่างสบายใจทั้งคู่อะค่ะซึ่งปีนี้เราโอเคที่แบบตามข้อตกลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น911เต็มตัวแล้วก็อย่างนี้ที่นี้เราจะทำเป็นยิมต่อไหมในส่วนนั้นก็จะมีคลาสอะไรที่จะนี่อย่างที่อันนี้บอกอะค่ะก็จะเป็นคลาสของเซตเพิ่มขึ้นมาด้วยก็จะมีแบบเป็นเวทเป็นอะไรนี้อยู่ด้วยไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงอะค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเลยแต่ว่ารออะไรให้หลายๆอย่างคอนเฟิร์มเดี๋ยวเซตบอกพี่แต่ว่าถ้าคุณเริ่มที่ถูกย้ายของดูฝั่งนั้นอาการนั้นที่จะนี่ยังเก็บไว้อุ้ยต้องเก็บสิพี่ทำอาหารกินจะทำเป็นส่วนนั้นจะทำเป็นโซนอะไรอยู่ที่ก่อนคิดแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะเจนนี่ตอนแรกคือเหมือนแบบพี่บุ๋มก็ได้ที่แล้วแต่ว่าอยู่ห่างจากเราไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกิโลดราม่าก็ไม่เป็นไรเนาะดราม่าคู่กับ
ศิลปินดาราอยู่แล้วค่ะมองว่าแบบจะไปคู่แข่งกันหรือเปล่าจริงๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเปิดสถานที่ออกกำลังกายที่ไหนมันก็เป็นปกติที่โอเคมันเป็น normally ที่ควรจะแบบเอ้ยแข่งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจนนี่ก็ยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเปิดที่ไหนมันก็ดีทุกที่อะค่ะเพราะว่าเราก็ได้แข็งแรงและได้ออกกำลังกายด้วยกันถ้าอะไรก็ตามที่เราทำให้มันมีประโยชน์กับตัวเองอะเนาะมันก็เป็นถือว่าเป็นที่ที่ดีอะค่ะแล้วเราได้วันลงตัวในการย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยได้วันลงตัวแล้วค่ะเป็นเมื่อไหร่สิ้นปีอย่างที่เราจะทำเพิ่มเติมเราต้องระวังทับลายกันจริงจริงมันก็ทับลายกันทั่วประเทศไทยอะค่ะแต่ว่าทำยังไงให้มันดูโดดเด่นออกมาดีกว่าเจนนี่ว่าถ้าเกิดพอมันเป็น 100% แล้วมันก็คงจะดีขึ้นเพราะมันก็เป็นบทเรียนแล้วว่าค่ะคือบริหารงานเองค่ะคือของเราจะครบวงจรเลยไหมครบวงจรค่ะคือเมื่อไหร่การจะเปิดไอ้พวกนี้ใหญ่โตคือเมื่อไหร่การยังไม่ได้คิดรอให้อะไรหลายอย่างมันเรียบร้อยก่อนนะเจนพูดไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะแบบคำมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแบบมันไม่ได้ตามคำที่เจนพูดมันก็จะไม่รู้ยังไงรออะไรให้หลายๆอย่างมันลงตัวแล้วเดี๋ยวเจนนี่มาบ่อยทีแล้วกัน